สวัสดีครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ Night Entertainment Live ค่ะคืนนี้เจอกันเช่นเคยค่ะ 3:30 นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะอยู่กับฝนค่ะครับและเทมนะคะค่ะตะกี้นี้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนอกจากจะมีข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้มาเกาะติดอัปเดตกันแบบนี้แล้วอีก1สถานการณ์ที่เราต้องเกาะติดทุกวันนั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโอ้โหยิ่งรุนแรงขึ้นทุกๆวันย่ำแย่ขึ้นทุกๆวันนะครับสิ่งนึงที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นั่นก็คือการป้องกันตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าออกจากข้างนอกบ้านต้องใส่แมสนะคะหน้ากากอนามัยทุกครั้งพกเจลล้างมือนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนี่ก็ยังสามารถช่วยเราได้อยู่นะคะครับผมเนี่ยล้างมือบ่อยมากแล้วล้างจนมือแห้งอย่าลืมเอาครีมทามือด้วยนะโลชั่นทามือหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเจลล้างมือนะคะนอกจากจะมีแอลกอฮอล์แล้วเขาจะเป็นแบบเหมือนเจลอะโลเวร่าก็เลือกประเภทของเจลล้างมือที่เหมาะกับผิวหนังของเรานะคะแต่ว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างแรกเลยนะคะครับซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าโอ้โหแพร่ในวงกว้างตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าคนในวงการบันเทิงก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกันนะคะเพราะหลายคนเนี่ยโอ้โหโดนยกเลิกงานอีเวนต์กันเพียบเลยนะครับแต่หนึ่งคนนะครับที่ทำให้รายได้เสียนะฮะนั่นคือบุ๊กโกะพี่บุ๊กโกะของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าพี่บุ๊กโกะเนี่ยเป็นกูรูด้านศัลยกรรมนะครับซึ่งเขาก็จะพาคนไทยเนี่ยนะฮะไปศัลยกรรมที่เกาหลีใต้อยู่บ่อยๆนะครับแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งพี่บุ๊กโกะก็เกิดการชะงักนะฮะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับทำให้รายได้เนี่ยหายไปเยอะเลยครับความสวยเป็นสิ่งสำคัญแต่เรื่องสุขภาพก็ต้องมาก่อนค่ะพิธีกรฝีปากแซ่บแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๊กโกะธนชพันธ์เลยยอมรับว่าช่วงนี้ขอพักเบรกการพาลูกค้าเดินทางไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงหลังโรคโควิด-19 แพร่ระบาดหนักถึงแม้จะได้รับผลกระทบเรื่องของรายได้แต่บุ๊กโกะย้ำชัดว่าเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าค่ะธุรกิจของเราเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปทางเกาหลีใต้เราก็งดเลยการเดินทางแล้วก็ขอความร่วมมือความเป็นห่วงกับลูกทิพย์ทุกๆคนลูกค้าทุกๆคนก็เลยจะต้องหยุดในช่วงนี้ก่อนจริงๆรายได้หายไปไหมรายได้เราไม่ได้หายไปเพราะเราจะมีการวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วในการทำเคสต่างๆเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงมากกว่ารายได้คือการเป็นห่วงกับบุคลากรแล้วก็ลูกค้าทุกๆคนมากกว่าเงินมัดจำต่างๆเราก็ไม่ได้มีการหักเราก็ยังเก็บไม่เหมือนเดิมทุกบาททุกสตางค์เพื่อเป็นการทำในรอบหน้าที่จะมาถึงนอกจากผลกระทบทางธุรกิจแล้วงานอีเวนต์โชว์ตัวทั้งในและต่างประเทศก็ถูกยกเลิกรันนาวแถมบางงานเจ้าตัวก็ขอถอนตัวเองเพราะห่วงความไม่ปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพค่ะงานส่วนใหญ่ที่คอนเฟิร์มแล้วก็จะเป็นงานที่อยู่ภายในประเทศส่วนงานต่างประเทศก็ยกหมดค่ะแน่นอนที่จะต้องเดินไปฟิลิปปินส์เดินทางไปเกาหลีเดินทางไปญี่ปุ่นก็หยุดก่อนใช่เสียรายได้เยอะไหมคะก็เยอะพอสมควรถึงแม้ว่าเงินจะสูญเสียแต่ว่าแบบยังไงเราจะพูดว่าไงอ่ะคือต้องยอมเสียนิดนึงในส่วนที่มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะคือเดินทางไปฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นสามประเทศนี้คือก็สุ่มเสี่ยงกับทั้งหมดดังนั้นก็เลือกที่คือเขายกเลิกด้วยแหละเราก็ถึงแต่ว่าเขาไม่ยกเลิกเราก็จะต้องยกเลิกบุ๊กโกะยังฝากเตือนแฟนๆทุกคนอีกว่าทุกวันนี้จะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งกินร้อนช้อนกลางล้างมือรวมถึงฝากเตือนถึงผู้ขายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือว่าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาจนแพงเวอร์เพราะเป็นคนไทยเหมือนกันก็ควรจะช่วยเหลือกันไม่ใช่จ้องแต่จะมาเอาเปรียบกันแบบนี้ค่ะน่าเห็นใจบุโกะนะคะรวมถึงทุกคนที่ทำธุรกิจด้วยนะเอาใจช่วยนะคะคแล้วก็เราก็ต้องป้องกันตัวเองเบื้องต้นนะคะเพื่อไม่ให้โควิด -19 แพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะคะเซฟตัวเองเซฟคนรอบข้างแล้วก็เซฟโลกของเราด้วยโอ้โหสวยนางงามหรือเปล่า นะครับเอาไปต่อดีกว่านะฮะกับข่าวบันเทิงชุดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีสร้างซิกแพคนะฮะของหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์เขาทำยังไงอยากรู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมอยากมีเหมือนกันนะซิกแพคนะฮะแล้วก็คุณพ่อป๋อณัฐวุฒินะครับจะมาเล่าเรื่องสุดช็อกนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะกับลูกชายนะครับคือน้องภูนั่นเองค่ะแล้วก็คนบันเทิงอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นคือน้องใหม่ดาวิกานั่นเองก่อนที่น้องจะเดินทางไปอิตาลีนะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับหวานใจอย่างที่เต๋อไว้เขาให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนน้องใหม่นะคะอย่างที่บอกไปว่าได้รับผลกระทบก็คือว่าน้องใหม่ขอยกเลิกนะคะงานอีเวนต์เย็นนี้เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆช่วงเย็นนี้เองนะคะน้องใหม่ขอยกเลิกเองค่ะเพราะว่าอยากจะกักตัวเอง14วันตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็กันตัวเองจากคนรอบด้านนะคะ
พิ่งเหินฟ้ากลับจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีหลังเดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์มาหมาดๆนางเอกพันล้านใหม่เดวิกาก็ขอทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยการกักตัวเองอยู่ในบ้านพักเป็นเวลา14วันเพื่อคอยสังเกตและเฝ้าดูอาการทำให้เจ้าตัวต้องแคนเซิลคิวงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเสื้อผ้าแบรนด์ดังในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะแต่ก่อนที่สาวใหม่จะบินไปอิตาลีเจ้าตัวได้สัมภาษณ์คู่กับคุณแฟนเต๋อฉันทวิทย์รายหลังเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า14ปีมีผลงานการเขียนบทภาพยนตร์มาแล้วถึง7เรื่องแต่พอแซวว่าคิดจะเขียนบทให้แฟนสาวคนสวยเล่นสักเรื่องไหมงานนี้สาวใหม่ที่ยืนอยู่ข้างๆก็มีอาการอ้อนแฟนให้เห็นเลยละจ้าเคยมีความคิดนี้อยู่เหมือนกันครับก็แต่ว่าก็คือมันก็ต้องหาเรื่องราวที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันครับก็อยากจะถ้ามีโอกาสที่แบบเรื่องราวที่เหมาะสมก็อยากจะให้เขาเล่นเพราะเขาเล่นเก่งมากอยู่แล้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งเก่งไม่อยากเล่นไหมคะไม่รู้มาก่อนเลยไม่เคยบอกเขาเลยแนวรักโรแมนติกไหมครับก็ฮะจริงแนวมันแล้วแต่ความเหมาะสมครับมันคิดไม่ออกครับตอนนี้ว่าเป็นแนวไหนดีครับแต่เราคือพระเอกครับทำมาคุณพ่อปอณัฐวุฒิและคุณแม่เอพรทิพย์ใจจะขาดก็ลูกชายคนโตน้องภูวัย7ขวบเกิดอุบัติเหตุในห้องพักขณะไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ทำให้คางแตกยาวตั้งแต่ริมฝีปากจนถึงคางเย็บทั้งด้านในและด้านนอกโดยปอยอมรับว่าต้องรีบตั้งสติในช่วงเวลาที่ลูกชายและสาวเอร้องไห้โฮกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญทั้งของลูกรวมถึงคนเป็นพ่อแม่ด้วยค่ะพยายามจะวิ่งไปที่ทีวีครับเหมือนจะไปชี้อะไรสักอย่างที่ทีวีแล้วก็บอกน้องแล้วก็ลื่นผ้าห่มที่โรงแรมอ่ะพอลื่นปุ๊บก็เกิดอาการขาลอยเลยอ่ะร้องมากเขาเจ็บมากแล้วเอแบบเอก็ร้องเอก็ใจเสียเราก็จะแบบเออย่าร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกคือเอบอกแผลใหญ่มากพี่แผลลึกมากต้องนอนอยู่ในอุโมงค์ซีทีสแกนอีกประมาณแบบ10นาทีน้องต้องไปเอ็กซเรย์อีกตอนนั้นก็โอ้โหพ่อแม่ก็แบบผมก็ต้องอยู่ข้างนอกเลยน้องก็ร้องหาเออย่างเดียวอะไรดิ้นจนแบบโอ้ต้องจับกัน 5-6 คนนะฮะจับกันมากเลยสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าต้องวางยาดีกว่านะเพราะว่ามันแบบดูแล้วเนี่ยน่าจะทะลุด้านในด้วยก็เพราะอยากมีซิกแพคหนักมากทำให้พระเอกหล่อนหน้าไซส์มาริโอมาเรอร์ต้องพยายามขวนขวายหาวิธีเรียกซิกแพคขยันเข้าฟิตเนสออกกำลังกายแบบไม่ว่างเว้นตอนนี้ถ้าใครจะให้ถอดเสื้อไทยแบบถ่ายละครไทยนั้นสามารถทำได้ทันทีไม่มีรีรอเลยละจ้าอยู่บ้านผมก็จะแบบ S ครับ S S คือการแบบว่าตีเข่าครับผมก็จะมีการแบบตีเข่าตีลมอยู่นั่นนะฮะคนแถวบ้านก็นึกว่าผมบ้าผม S S อยู่นั่นนะฮะS ทั้งวัน S คือการแบบตีเข่าแล้วพี่ S อย่างงี้เสียงออกเสียงแล้วก็แบบพยายามนอกจากท้องอย่างเดียวก็ต้องมีแบบเล่นอย่างอื่นด้วยอกไหล่หลังแขนอะไรเงี้ยครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะหุ่นตอนนี้ครับมันกำลังดีขึ้นครับแต่ยังอาจจะยังไม่ได้พีคครับผมปิดท้ายด้วยคุณพ่อฮิปฮอปหน้าหล่อป๊อกพัสรกรที่ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าเจ้าตัวพร้อมทั้งสีภรรยาสุดที่รักมากี้ราศีและลูกแฝดสุดน่ารักน้องมีก้ามีย่าบินกลับจากเกาหลีใต้นานกว่า14วันแล้วแถมที่ผ่านมาก็ดูแลตัวเองดีทั้งกักตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปรับงานและตรวจเช็คสุขภาพโดยละเอียดซึ่งทุกคนในครอบครัวตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีก่อนฝากเตือนแฟนๆทุกคนให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะกับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะกับ9 Entertainment นะครับ 11 นาฬิกาขอบคุณชุวิกรของผมด้วยนี่มิลานเวดดิ้งโอ้โหดูท่าซะก่อนขอบคุณชุดของฝนจากเป็ดวินเทจด้วยนะคะคืนนี้น่ารักฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ